สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีค่ะวันนี้น้องขวัญไม่มีอะไรมากค่ะน้องขวัญจะมาส่งน้ำพระค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสงกรานต์เนาะเป็นเดือนของเทศกาลสงกรานต์ทุกคนก็จะต้องส่งน้ำพระหรือมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ารดน้ำดำหัวนะคะที่ประเพณีของภาคเหนือนะคะเราก็จะไปตามบ้านของผู้อาวุโสนะคะผู้ที่เขามีอายุที่เยอะนะคะประมาณ60-70ขึ้นไปเราก็จะไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเราเข้าตอกดอกไม้ไปไหว้แล้วก็เหมือนแบบว่าเราไปเยี่ยมเยียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าไม่ได้เจอกันนานหรือว่าไม่ได้ไปแวะเวียนไปหากันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราไปเหมือนไปขอพรนะคะไปขอพรไปขอขมาไปขออโหสิกรรมที่ว่าเคยล่วงเกินกันรู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเราก็ไปขอขมาลาโทษแต่ว่าน้องขวัญอยู่ที่ฝรั่งเศสน้องขวัญไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนไทยที่เคารพนับถือจริงๆนะคะน้องขวัญก็เลยจะมาส่งน้ำพระแทนค่ะพระพุทธชินราชนะคะก็จะเป็นพระที่น้องขวัญกราบไหว้บูชาเนาะที่บ้านนะคะน้องขวัญก็จะส่งน้ำพระพุทธรูปแทนค่ะแล้วก็จะมีพระพุทธรูปหรือว่ามีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นเช่นพระพิฆเนศอากงแห่งเจียหลวงปู่ทวดและก็พระพุทธรูปอื่นๆที่เรามีนะคะน้องขวัญก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็มาส่งน้ำพระนะคะก่อนที่น้องขวัญจะเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งวัตถุมงคลทั้งหลายนี้ลงมาน้องขวัญก็ได้กราบไหว้แล้วก็อัญเชิญและขอขมาพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะน้องขวัญจะไปส่งน้ำพระข้างนอกบ้านนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิณิมาสัจจะเนเนวะโรโคโสโกอุปัฏฐะโทนิพพันตุสัพพะโสเอเตสุขีโหนตุนิรันตะรันเดชะข้าสงน้ำพระชุ่มฉ่ำตลอดกาลทุกโศกโรคภัยผ่านอันตรธานเป็นสุขเถิดค่ะทุกคนตอนนี้น้องขวัญและสามีก็ได้มาส่งน้ำพระเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้องขวัญก็จะนำพระพุทธรูปที่น้องขวัญมีแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่น้องขวัญมีนะคะเช็ดทำความสะอาดแล้วก็นำไปขึ้นหิ้งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้น้องขวัญก็จะเอาผลหมากรากไม้ขนมของหวานของคาวขึ้นหิ้งถวายพระพุทธรูปอีกทีนะคะ